สูตรน้ำขิงใบเตยบรรจุขวดพร้อมดื่มสำหรับสูตรนี้ต้นทุนเฉพาะน้ำอยู่ที่23บาทค่ะได้น้ำขิงใบเตย 1,200 ml จะสอนช้าๆและละเอียดนะคะจะได้ทำเป็นทุกคนใครอยากทำมากกว่านี้เราสามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเราจะใช้วัตถุดิบอยู่แค่4อย่างเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใช้ขิงแก่150กรัมย้ำนะคะต้องใช้ขิงแก่นะห้ามใช้ขิงอ่อนถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งพี่เจกะประมาณให้ค่ะให้เลือกหัวที่มีขนาดใกล้เคียงกับช้อนกินข้าวนะคะเราจะใช้ประมาณ8หัวค่ะวิธีปอกขิงที่ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะให้เราเอาช้อนกินข้าวเรานี่แหละค่ะขูดเข้าไปที่ผิวของขิงนะคะจะลอกผิวออกวิธีนี้จะทำให้เราได้เนื้อขิงเต็มๆและปอกง่ายกว่าใช้มีดค่ะเมื่อเราปอกเสร็จแล้วให้เราเอาขิงไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็หั่นขิงเป็นแว่นๆไม่ต้องบางมากก็ได้ตั้งหม้อเทน้ำสะอาดลงไป 1,400 ml เมื่อน้ำเดือดแล้วให้เราใส่ขิงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบเตยค่ะเราจะใช้เตยหอมนะคะเราใช้ใบเตยประมาณ8ใบค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นให้เราปรับไฟลงนะคะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะปิดฝาแล้วเคี่ยวต่ออีก30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วให้เราเปิดฝาออกค่ะเติมน้ำตาลทรายแดงมิตรผลลงไป65กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้4ช้อนค่ะน้ำตาลทรายจะทำให้เราดื่มง่ายขึ้นเพราะว่าขิงนั้นมีรสชาติเผ็ดร้อนสำหรับสายรักสุขภาพถ้าใครไม่อยากใส่น้ำตาลทรายจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะให้เราเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะเกลือนั้นจะช่วยตัดรสชาติหวานแหลมของน้ำตาลทรายจะทำให้รสของน้ำของเรามีรสกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคนจนน้ำตาลละลายเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเคี่ยวต่ออีก20นาทีค่ะเสร็จแล้วให้เรากรองเอาขิงและใบเตยออกค่ะเหลือแต่น้ำแล้วก็กรองน้ำขิงใบเตยที่ได้อีกครั้งด้วยถุงกรองถ้าไม่มีใช้ผ้าขาวบางแทนได้ค่ะให้เรารวกน้ำร้อนถุงกรองหรือผ้าที่นำมาใช้กรองก่อนใช้เสมอเพื่อความสะอาดค่ะให้เรานึ่งขวดหรือลวกน้ำอุ่นแล้วผึ่งให้แห้งก่อนนำมาบรรจุนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและยืดอายุน้ำบรรจุขวดของเราให้อายุยาวขึ้นเวลากรอกลงขวดให้เราใช้กรวยค่ะจะทำให้กรอกง่ายถ้าใช้แบบที่มีที่กรองด้วยจะทำให้น้ำของเรามีตะกอนน้อยค่ะน่าดื่มสูตรนี้ได้น้ำขิงใบเตย 1,200 ml แบ่งใส่ขวดไซส์150 ml ได้8ขวดใส่ขวดไซส์200 ml ได้6ขวดสำหรับทุกๆร้านก่อนที่จะตั้งราคาขายอย่าลืมรวมต้นทุนทั้งหมดรวมขวดและฝาของตัวเองที่ซื้อมาด้วยจะได้ตั้งราคาขายให้เหมาะสมและมีกำไรกันทุกร้านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ